สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ Strength นะครับผมจากแคลน Deutsch Deuce ออกเสียงไงไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าเล่นเป็นเทอร์เรนสีแดงที่ฝั่งขวาบนนะฮะและคู่ต่อสู้ของเขานะครับมิสเตอร์โดบาลิน่านะฮะเป็นเซิร์ฟสีน้ำเงินที่ฝั่งสายล่างนะครับซึ่งเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าฮีเคทเอลีนะครับเป็นอีกแมปหนึ่งที่ผมว่าสวยดีนะฮะนี่แล้วผมชอบตรงนี้มากเลยที่มันเป็นพื้นที่แบบโค้งเว้าลงไปอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยได้เห็นนะเวลาสร้างแมปของ StarCraft 2นะส่วนใหญ่นี่ถ้าเป็นสะพานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นพื้นที่แบบตรงๆไปเลยนะฮะไม่ได้โค้งอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับและอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะที่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็คือการวางแร่ฟ้ากับแร่ทองไว้ด้วยกันนะฮะนี่เพราะปกติถ้าไม่ใช่ว่าเป็นสีฟ้าไปเลยก็จะเป็นสีทองอย่างเดียวไปเลยนะฮะแต่ว่าแมปนี้เนี่ยเขาสร้างแบบคละสีกันนะครับโอเคแล้วฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ลงเบส2เรียบร้อยมีการดึงคนงานมาก่อนเลยเหรอครับทำอะไรครับมาจัดการบาร์เร็กตรงนี้นะฮะฝั่งสีแดงกะจะเล่นพ็อกซี่นะครับผมพ็อกซี่บาร์เร็กแต่ว่าจะเสร็จทันไหมเอ่ยSCV โอ้ย้ายไปตรงนี้มีความเป็นไปได้อยู่นะยังไงครับตรงนี้แตกบึ้มเรียบร้อยครับเอ้าบาร์แรกสร้างไม่เสร็จนะฮะอย่างนี้ต้องกดแคนเซิลแล้วครับเว้นแต่ว่าจะเอา SCV มาสร้างต่อนะฮะแต่ว่าถ้าเอามาเนี่ยก็น่าจะแตกอยู่ดีนะฮะแล้วผู้เล่นทั้ง2คนนี้เนี่ยอยู่ในลีกไดมอนด์กันทั้งคู่นะฮะโอเคฝั่งสีน้ำเงินเอ้ยฝั่งสีแดงกดแคนเซิลแล้วเรียบร้อยนะอยู่ในลีกไดมอนด์กันทั้งคู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ฝีมือดีนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ย Command Center ส่วนตรงนี้ Barrex นะฮะก็จะช้าไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาเอาเงินไปลงกับ Proxy เมื่อกี้นะครับก่อนที่มันจะถูกทำลายไปเมื่อกี้นะฮะแล้วตรงนี้ยังไงมี Overlord บินมานะครับ Scout นะฮะตามปกติซึ่งตอนนี้ Barrex เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าเขาต่อเป็น Reactor นะฮะจังหวะนี้โอเค Factory ต่อบาร์เร็กไป Factory อย่างรวดเร็วผมว่าต่อไปนี้น่าจะเป็น Starport นะฮะขอเดานะฮะโอเค Spawning Pool เสร็จแล้วอัปเกรด Speed Link เลยนะครับ Speed Zerg Link นะฮะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ Zerg Link แต่ยังไม่เห็นเขาสร้าง Zerg Link มาเลยนะตอนนี้สร้าง Queen มาก่อนนะครับแล้วอะไรเอ่ยตรงนี้อ๋อ Zerg Link อยู่นี่นะขออภัยโอเคส่งมารุมแท้บาร์เร็กกับ Supply นะจุดนี้นะก็ต้องเอา SCV มาซ่อมนะฮะแต่ว่าถ้าซ่อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เงินจะหมดเอานะฮะคิดว่าไม่น่าจะหมดง่ายๆหรอกดูสุกแล้วโอเคตรงนี้ Command Center สร้างเสร็จปั๊บก็อัปเกรดเป็น Orbital Command ต่อเลยนะฮะตรงนี้ยังไงเป็น Marine นะฮะกำลังมานะครับ2คนเรียบร้อยครับออกมาแล้วแล้วก็ยิงเลยฮะไล่ Zerg Link ออกไปได้นะโอเคมีการสลับนะครับส่ง Factory มาเชื่อมกับ Reactor นะจุดนี้นะฮะแล้วตรงนี้อะไรครับ Command Center โอ้เดี๋ยวนะคุณจะลง2เบสพร้อมกันเลยเหรอครับฝั่งสีแดงผมว่าแบบนี้มันจริงๆมันก็ช่วยในเรื่องของอีโคโนมิกได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นการใช้เงินค่อนข้างสิ้นเปลืองในช่วงต้นเกมนะถ้าทำอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าสีน้ำเงินส่งเซิร์กลิงมาบุกอีกทีนี่มีความเป็นไปได้นะที่จะกันบ้านไม่อยู่นะครับแต่ก็ดูทรงแล้วอาจจะกันได้อยู่นะเพราะตอนนี้เขาสร้างเป็นไซโครนนะไซโครนในแพชปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องต่อ Tech Lab นะฮะต่อ Reactor ก็ได้นะไม่ต้องต่อ Tech Lab ก็สร้างได้นะครับแต่ว่าถ้าต่อ Reactor ถ้าต่อ Reactor เนี่ยจะสร้าง2คันพร้อมกันได้นะอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะส่วนตรงนี้สีน้ำเงินมิสเตอร์ดูบาลิน่านะส่งซึกลิงมาขัดขวางมาให้ Command Center ลงได้นะOrbital Command นั่นแหละโอเคแล้วก็โดนไล่ออกไปได้นะลงพื้นอย่างลงพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะตรงนี้ยังไงครับมาอีกรอบนึงนะฮะยังไงไซโครนนี้ขึ้นมาตรงนี้มีเฮเลียนออกมาพอดีครับเยี่ยมเลยนะมาช่วยเผานะโอ้โหโดนย่างสดไปนะเซิร์กลิงณจุดนี้แล้วตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์สร้าง SCV เพิ่มเหรอเอาเลยนะครับผมว่าจริงๆมันก็ได้แหละช่วยกันปั๊มตัวเก็บเร่ออกมานะมันจะได้เก็บได้เร็วขึ้นนะอะไรประมาณนี้และในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีน้ำเงินนี่ลงเบส4ต่อเลยนะหลังจากที่เบส3เพิ่งสร้างเสร็จไปนะฮะแล้วก็มีการขยายคลิปมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าขยายมาด้านหน้าอย่างนี้นะฮะมันก็จะช้าไปนิดนึงนะดูทรงแล้ว
จริงๆเนี่ยถ้าเล่นเป็นเซิร์กเนี่ยผมมักจะพูดบ่อยๆนะครับว่าควรที่จะนำเงินไปสร้างควีนที่จำนวนเยอะกว่านี้นะจริงๆแล้วที่แน่ๆคือจะเอาไว้ขยายคลิปนะฮะนั่นแหละแล้วก็ช่วยในการป้องกันบ้านได้ด้วยนะเพราะว่าควีนเนี่ยหน้าที่ของควีนเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าอะไรนะการป้องกันฐานนะฮะเป็นยูนิตประเภทป้องกันนะนั่นแหละแต่ก็บางครั้งเขาก็ส่งไปบุกนะฮะประมาณนั้นแล้วตรงนี้ซิร์คลิงโอ้โหมาหลบอยู่ในพุ่มหญ้าอย่างนี้เลยนะส่งไปสเกาก่อนนะฮะตัวนึงแล้วก็หายไปนะยังไงก็ไม่รู้นะไม่มีโมเดลด้วยนะโอเคตรงนี้โอเวอร์ลอร์ดไซโคนมาแล้วครับล็อกออนเลยฮะยิงอย่างสบายใจนะครับมีมารีนยิงด้วยเรียบร้อยครับระเบิดไปแล้วนะแล้วซิร์คลิงฝูงเมื่อกี้ล่ะอยู่ไหนสงสัยน่าจะถอยทับก่อนนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็จะส่งมาสเกาอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหต่อเทคไปยังBattle Cruiser อย่างรวดเร็วเลยฮะลงฟิวชั่นคอร์มีการรีเสิร์ชWeapon Refit ด้วยนะเพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถในการใช้ Yamato Cannon ของ Battle Cruiser นะอันนี้น่าจะเรียกว่า Battle Cruiser Rush ก็ได้นะในนาทีที่6นะปกติ Battle Cruiser เนี่ยจะเป็นยูนิตเทียร์3นะครับซึ่งเป็นยูนิตขั้นสุดยอดของฝั่งเทอร์เรนนะฮะจะไม่ออกมาเร็วขนาดนี้นะถ้าออกมาเร็วขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาเล่น Rush นะฮะบอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะโอเคมีการขยายคลิปตามปกตินะฮะลงสปายคราวเลอร์นะครับกันหน้าบ้านไว้เลยดูเหมือนว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่ตังค์จะเยอะมากนะถึงขนาดเอาไปลงป้อมได้เลยนะปกติการสร้างป้อมหรือว่าสิ่งก่อสร้างทางการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่สร้างกันนะถ้าหากว่าไม่โดนบุกโจมตีจริงๆนะโอเคตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินส่งเซิร์คลิงมาตายนะฮะก็ดูทรงแล้วน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเขามี BC นะฮะเป็นทั้งครูเซอร์นะครับส่วนตรงนี้เข้ามาที่เบส2ต้องย้ายคนงานหนีไปชั่วขณะนะโอเคเรียบร้อยเคลียร์ได้แล้วตรงนี้โอ้เข้าไปเบสหลักด้วยนะฮะเดี๋ยวๆแล้วสีแดงนี่เขาปล่อยให้เข้าไปได้ยังไงเนี่ยคุณสเตรนจ์นะไม่ค่อยสเตรนจ์สมชื่อสักเท่าไหร่นะดูทรงแล้วหยอกหยอกนะครับหยอกหยอกโอเคตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์อัปเกรดเป็นเฮ้ย Planetary Fortress นะฮะถ้าไปถึง Fortress นี่จะอยู่อีกเกมนึงนะฮะโอเคแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยโอ้คนงานเยอะเกินนะเนี่ยโอเคครับต้องดึงหนีนะฮะตัวนึงบอแก๊ส1บอนี่เก็บกันแค่3ตัวก็พอนะนั่นนะครับตรงนี้โอเคฝั่งสีแดงเคลื่อนทับแล้วนะฮะมารีนไม่ได้อัปเกรดโล่ด้วยนะส่งมาตายแบบง่ายๆเลยนะเนี่ยจังหวะนี้แล้วยังไงครับเฮเลียนเข้าไปแล้วโอ้โหแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขามีอัปเกรดบวก1อยู่แล้วนะฮะยูนิตโจมตีแรงขึ้นนิดนึงแล้วก็มีเกราะเพิ่มขึ้นด้วยนะ สังเกตได้จากการที่เซิร์คลิงเมื่อกี้มันโดนเฮเลียนยิงเนี่ยมันจะตายยากหน่อยนะนั่นแหละแล้วตรงนี้โอ้เฮเลียนเฮเลียนคันนี้เลือดเหลืออยู่4นะมีการสร้างเบลลิงเพิ่มเติมนะครับออกสไปร์มาแล้วนะฮะฝั่งสีน้ำเงินนะครับกำลังสร้างสีไม่ใช่มาแล้วขออภัยนะ ก็มีอัปเกรดเพิ่มความเร็วของไซโครนด้วยนะความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอันนี้เป็นอัปเกรดที่เพิ่งมาใหม่นะกับแพทช์ปัจจุบันนะแพทช์ล่าสุดนี้นะมีอัปเกรดเพิ่มดาเมจให้กับฮีลเลียนด้วยนะครับแสดงว่าฝั่งสีแดงนี่คือเห็นแล้วนะว่าฝั่งน้ำเงินนี่เขาเล่นสายเซิร์คลิงนะก็เลยจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดให้กับตัวฮีลเลียนหน่อยนะซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่าฮีลเลียนนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวเซิร์คลิงนะกับเบลลิงด้วยนะครับเพราะมันติดแท็กไลท์นะฮะอยู่ในประเภทเกราะเบานะฮะมีการขยายคลิปเพิ่มเติมก็โอเคฝั่งสีน้ำเงินนี่ก็พอเป็นการเป็นงานอยู่นะฮะแต่จริงๆคลิปเขาเนี่ยจะไปไกลกว่านี้นะแต่เมื่อกี้โดนฝั่งสีแดงเก็บกวาดไปก่อนนะอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะ โอเคครับอัปเกรดบวก2ของฝั่งสีน้ำเงินกำลังมานะฮะมีมิวต้ากำลังมาด้วยนะฮะตัวหนึ่งส่วนฝั่งสีแดงยังไงครับเมื่อกี้ผมเห็นอามารีนี่ไงครับมาแล้วนะอัปเกรดให้กับยานเกราะภาคพื้นดินนะครับผมทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันนะฮะแล้วกองทัพเขาอยู่ไหนหมดอยู่นี่นะฮะเอาอ๋อมาตรงนี้แล้วนะปะทะกันนะครับแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงก็ต้องถอยก่อนนะแต่ว่าสีแดงนี่จะได้เปรียบตรงที่เขามียูนิตภาคอากาศด้วยนะฮะทั้งเรเวนที่เอาไว้ซัพพอร์ตแล้วก็แบทเทิลครูเซอร์ด้วยนะครับแต่ฝั่งสีน้ำเงินก็สร้างยูนิตมาเคาน์เตอร์ได้นะฮะก็คือคอร์รัปเตอร์นะครับแล้วยิงยามาโตแคนนอนใส่นะมันโดนเป้าหมายแค่ตัวเดียวนะครับลักษณะนี้โอเคต้องจำหนีแล้วนะ
วาร์ปกลับมาที่บ้านนะครับเอามาซ่อมแซมนะฮะนี่คือความสามารถอย่างหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่ารำคาญมากๆนะของ Metal Cruiser นะฮะนั่นแหละครับ Tactical ดุ้ย Tactical Jump นะฮะการกระโดดเชิงกลยุทธ์ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์อันนี้จำไม่ได้นะบางทีผมก็จะเรียกสลับกันนะคำว่าแทคติกกับคำว่าstrategy อะไรประมาณนี้นะโอ้โหแล้วคุณอ๋อนึกว่าจะส่ง SCV ฝูงนี้มาซ่อมเอ้าไม่ใช่นะโอเคใช่แล้วครับลักษณะนี้ชัดเจนฮะช่วยกันซ่อมจะได้เสร็จไวๆนะฮะสถานี้ยังไงครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะกลับไปเก็บแร่ต่อได้ส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับขึ้นเทคเทียกำลังจะขึ้นเทคเทีย3นะ Infestation Pit มาแล้วนะครับแร่ตอนนี้อัปเกรดเป็นhive อยู่นะฮะมีการออกไฮดรามาด้วยโอ้โหอันนี้นี่คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะต่อไปที่เหลือเกเดนนะอย่างที่เห็นแต่จริงๆแล้วคือเอาไปเขาเรียกว่าไงนะเอาไปเคาน์เตอร์ตัวเบทเทอร์ครูเซอร์นะเบทเทอร์ครูเซอร์เรเวนยูนิตภาคอากาศนะฮะไฮดรานี่มันจะเป็นยูนิตที่เหมาะมากๆเลยนะนี่อะไรนี่เมลเออร์ซาเด็กซาเด็กตัวผู้นะจะมีงานสวยดีนะครับสวยดีส่วนตรงนี้ว่าไงครับสีน้ำเงินอันนี้เบสเท่าไหร่เนี่ยเบส5นะฮะ1 2 3 4 5นะโอเคมีการขยายคลิปมาให้มันต่อกันแล้วสีแดงเข้ามาแล้วนะฮะมีเรเว่นด้วยนะครับเรเว่นมันเป็นดีเทคเตอร์นะมันสามารถมองเห็นคลิปทูเมอร์ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงยังไม่สนใจนะครับมายิงแฮชเชอรี่ก่อนนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับบรูทลิงโอ้โหบรูทลิงแตกออกมานี่คือยังไม่ได้เข้าประชิดเลยนะโดนไฟเผาไปแล้วเรียบร้อยนะฝั่งสีน้ำเงินกองทัพอยู่ไหนครับอยู่นี่นะฮะโอเคก็น่าจะพอพึ่งพาได้อยู่นะฮะว่าฝั่งสีแดงเอ้ยฝั่งเซมเงินได้เปรียบตรงที่อัปเกรดเขามีบวก2เรียบร้อยนะแต่ไฮดร้าเนี่ยยังไม่ได้มียังไม่ได้อัปเกรดเลยนะไฮดร้านี่เป็นยูนิตประเภทโจมตีระยะไกลนะนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขามีแค่โจมตีระยะใกล้กับเกราะนะฮะเป็นบวก2แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยมีซีแทงมากลางด้วยซีแทง1 2 3 4 5คันนะครับเยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้ยังไงเฮลเลียนเข้ามาเจอควีนนะเฮลเลียนกับไซโคนนะจังหวะนี้นี่คอร์รัปเตอร์โดนบึ้มไปแต่ยังไม่ตายนะยังอยู่นะพอได้อยู่นะครับพอได้ส่วนฝั่งสีแดงส่งกำลังเสริมมาเรื่อยๆเลยนะจังหวะนี้สีแทงกลางอัดหน้าบ้านตรงนี้เลยนะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาจะแก้ทางยังไงฮะผมว่าจังหวะนี้นี่อุตส่าห์มีอินเฟสเตชันพิทแล้วนี่ควรที่จะสร้างไวเปอร์ขึ้นมาด้วยนะเอามากลางหมอกนะฮะเป็นการขัดขวางไม่ให้เซตแทงมันยิงได้นะครับนั่นแหละรวมถึงยูนิตอื่นๆของฝั่งสีแดงด้วยนะแต่เขาก็ไม่สร้างนะเอาเงินไปลงกับรูทลอร์ดเลยครับผมแปลตัวรูทลอร์ดนี่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะพลิกเกมก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเบสนี้ก็แตกไปอีกแล้วนะตรงนี้โอ้เซตแทงยิงอัดไข่โอเคกดแคนเซิลได้ทันนะฮะหรือมันแตกเฉยๆครับมันก็เลยคืนเงินอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคครับตอนนี้บรูทลอร์ดส่งบรูทลิงก์ลงไปวุ่นวายแล้วนะอันนี้เป็นยูนิตบรูทลอร์ดนี่เป็นยูนิตเทียร์3ของฝั่งเซิร์กนะซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้บัฟนะจากแพทล่าสุดนี้ก็คือความเร็วการเคลื่อนที่ก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นจากแพทก่อนหน้านี้อีกนะฮะแล้วตอนนี้โอ้ฝั่งสีแดงสร้างทอออกมาแก้ทางนะฮะส่วนฝั่งสีน้ำเงินมีการอัปเกรดเพิ่ม attack speed ให้กับเซิร์กลิงก์ด้วยนะกำลังมานะครับแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยไซโคนขนาดมีไซโคลนก็ยังต้องหนีนะครับตรงนี้แบตเทิลครูเซอร์มาแล้วครับคอร์รัปเตอร์ฝูงใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะรู้แต่ว่าบินมาเป็นฝูงเลยครับมารุมยิง BC นะฮะฝั่งสีแดงจะจ้ำหนีได้ไหมครับโอเคเรียบร้อยนะหนีได้ทันนะครับมาที่เบส3เลยนะ3หรือ4ไม่รู้นะตอนนี้5เออ6เลยนะครับโอ้ฝั่งสีแดงหลังจากที่เข้าโจมตีแล้วก็ขยายฐานอย่างรวดเร็วเลยนะฮะเนี่ยจังหวะนี้แต่สีน้ำเงินเขาก็เห็นแล้วนะครับส่งรูทลอร์ดมาโจมตีนะฮะจุดนี้ บึ้มไปแล้วนะครับเบสนี้แล้วเบสนี้ล่ะว่าไงไม่รู้นะก็อาจจะตามอาจจะเป็นรายต่อไปนะรู้แต่ว่าตอนนี้เจอกันแล้วนะครับจ่าเอนะฮะโอ้ทั้ง BC ทั้งพอนะครับโดนมิสไซล์ทำลายเกราะของเรเวนไปนะตอนนี้เกราะน่าจะไม่เหลือแล้วนะน่าจะติดลบด้วยมั้งใช่ครับน่าจะติดลบด้วยนะถ้าจะไม่ผิดมันจะลดไปสัก2หน่วยนี่ละมั้งลดเกราะลงไป2หน่วย1หรือ2หน่วยอ่ะผมจำไม่ได้นะไอตัวที่ติด
ก็จะเป็นก็จะมีเอฟเฟกต์สีส้มๆแบบที่เห็นเมื่อกี้นะฮะตรงนี้ยังไงเอ่ยอะไรอ่ะ ช่างมันตอนนี้ยังไงครับยังไงต่อครับยังไม่บุกนะฮะฝั่งเสียมเงินมารวมพลตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้มีทั้งไฮราทั้งเลเกอร์ด้วยนะฮะจริงๆควรที่จะขยายคลิปต่อนะครับอย่างนั้นแหละครับขยายลงสะพานโอ้แล้วมันเดี๋ยวแปลกๆนะฮะตรงนี้ทำอะไรอ๋อยิงหินนะยิงหินทำลายหินเปิดทางนะครับผมนี่ตรงนี้อ๋อโมเดลของคลิปทูเมอร์มันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะตอนนี้จริงๆมันควรที่จะแนบพื้นนะเนี่ยโอเคแล้วในขณะเดียวกันนะฮะฝั่งสีน้ำเงินก็ส่งกองทัพรูทลอร์ดมาตรงนี้แล้วก็มีเบลลิงเข้ามาด้วยนะครับแหกไปแล้วนะฮะ Battle Fortress ไม่ใช่ Planetary Fortress นะฮะพูดผิดอีกแล้วก็ขออภัยตรงนี้เจอทอยังไงรูทลอร์ดก็ต้องหนีนะฮะทอเนี่ยมันเป็นยูนิตที่เอาไว้ต่อกรกับยูนิตประเภทอากาศอยู่แล้วนะยูนิตภาคอากาศอยู่แล้วนะแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปใช้ปืนใหญ่ด้วยนะปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนหลังนะแทนที่จรวดปกตินะฮะซึ่งมันจะยิงแรงขึ้นนะนั่นแหละแล้วตรงนี้โอ้โหบ่อแก๊สที่มีคนงานเก็บอยู่8คนเยอะจังโอเคครับแต่ก็ไหลมาเรื่อยๆก็ถือว่าได้อยู่นะฮะเพราะว่าจุดส่งทรัพยากรมันดันมาอยู่ตรงนี้ไงโอเคและในขณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็แตกอีกแล้วนะน่าจะ SCV นะรูทลอร์ดก็มาถึงที่เบสนี้แล้วนะตรงนี้อะไรครับคอมมานด์เซ็นเตอร์สร้างเรียงกันแบบนี้นี่มีอยู่จุดประสงค์เดียวนะฮะก็คือจะอัปเกรดเป็น Planetary Fortress นะฮะดูทรงแล้วบึ้มไปแล้วเขาไม่กดแคนเซิลด้วยนะฮะฝั่งสีแดงอ๋อสีแดงต้องมาทำสนใจตรงนี้อยู่นะฮะเคลียร์เรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดเป็นลีกไดมอนด์ที่ค่อนข้างเดือดนะฮะทั้งคู่นี้ขออภัยนะโอเคไวจริงมาแล้วครับมีแต่ยูนิตต่อต้านอากาศยานนะฮะของฝั่งสีแดงซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับผมดูทรงแล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเบสนี้ผมว่าน่าจะแตกนะดูทรงแล้วก็ไม่แน่นะครับรู้แต่ว่าเขาส่ง SCV มาซ่อมเรื่อยๆเลยครับตอนนี้อะไรเนี่ยเอ้ามีโอ้ทั้งทอทั้งไวกิ้งมาแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยมีเลเกอร์กับไฮดรามาโจมตีเบสนี้อยู่นะฮะฝั่งสีน้ำเงินแล้วคุณไม่ดึงบูทลอร์ดหนีแล้วครับสีน้ำเงินฮัลโหลมิสเตอร์โดบาลิน่าโอ้โหเสียดายมากบูทลอร์ดฝูงเมื่อกี้นี่หลายตังอยู่นะฮะไม่น่าเลยนะฮะตรงนี้แตกเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่จะเรียกว่าเท่าเทียมได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะรู้ตัวว่าตอนนี้เลเกอร์มูดดินอีกแล้วเรียบร้อยนะครับเฮลเลียนแตกนะฮะต้องย้ายคนงานหนีแล้วกดแคนเซิลสิครับแคนเซิลแคนเซิลก่อนไม่ทันนะเรียบร้อยโอเคจังหวะนี้ต้องยกฐานขึ้นแล้วนะBC เข้ามา BC เข้ามานี่เจอคอร์รัปเตอร์นะแต่คอร์รัปเตอร์ถ้าเข้าไปใกล้นี่จะโดนทอสอยเอานะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมจริงๆก่อนหน้านี้นี่ก่อนหน้าที่จะเป็นภาค Legacy of the Void นะประมาณน่าจะ Wings of Liberty แล้วก็เป็นช่วง Heart of the Swarm ช่วงต้นด้วยนะฮะไอ้สกิลใช้ปืนใหญ่บนหลังของทอเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบใช้แบบลงบนพื้นที่นะคือคุณกดคลิกที่ยูนิตแล้วก็เลือกสกิลของมันแล้วก็คลิกไปที่พื้นที่นะหรือไปที่เป้าหมายก็ได้นะแล้วมันก็จะยิงทำดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้นะใช้ปืนใหญ่ยิงสักพักนึงนะฮะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับ ยิงยูนิตภาคอากาศแล้วนะประมาณนั้นนะก็คือสลับจากจรวดปกตินะครับเป็นปืนใหญ่บนหลังนะฮะอย่างที่ผมพูดไปนะซึ่งดาเมจมันก็จะเยอะมากนะฮะเหมาะสำหรับการเล่นสู้กับเซิร์กที่เล่นบรูทลอร์ดอย่างนี้นะฮะตอนนี้โอ้ฝั่งเสียเงินเข้ามาที่จุดนี้นะครับสีแดงก็ต้องดึงกองทัพมาแล้วทอเนี่ยมันเดินค่อนข้างช้านะฮะแฟคทอรี่แตกแล้วโอ้โหเล่นเมกเต็มที่เลยนะแล้วยังไงครับต้องถอยแล้วครับต้องถอยแล้วนะเสียเงินถอยก่อนครับถอยทำไมไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยนะครับแล้วครุฑส่งพลุหลอดไปใต้นะฮะทำอะไรครับเนี่ยเสียดายมากเลยจริงๆผมว่าจุดเนี้ยถ้าสีแดงบุกเข้าเลยเนี่ยมีโอกาสชนะอยู่นะเพราะฝั่งสีน้ำเงินนี่ผมขออนุญาตดูอยู่นี่เขาซิปรึบไฮด้า16ตัวโอ้โหมีคอร์รัปเตอร์อยู่แค่7แล้วก็มีอุลตราลิสมา4ตัวนะฮะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่เดาว่าน่าจะ
สักครู่นี้นะ แล้วไงครับเอาอุลตร้าลิสมาแทงใส่ทออย่างนี้เหรอฮะอาวุธหนักชนกันนะดูทรงแล้วตรงนี้เอาแล้วยังไงอ๋อไม่ได้เอาไปแทงนะส่งมาฮาร์สเมนแนวเร่นะฮะโอ้นานๆจะได้เห็นนะฮะตรงนี้ยังไงเอ่ยขึ้นมาบนนี้ได้ก็อ๋อใช้อุปกรณ์มาดรอปนะฮะดูทรงแล้วอื้อหือโอ้แฟคทอรี่ผมว่าในเบสหลักนี่โดนดีนายไปหมดแน่นอนนะฮะเพราะว่ากองทัพส่วนใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เซิร์คลิงวิ่งเข้าไปแล้วอื้อหือกระเจ้าเซิร์คลิงไปแทงนะเรียบร้อยครับแตกนะฮะตรงนี้อื้อหือแล้วทอยังไงครับเอ้ยเลเกอร์พูดผิดนะฮะเลเกอร์ก็ต้องถอยก่อนนะฮะจังหวะนี้เรเวนมาแล้วนะมันมองเห็นเลเกอร์ได้นะฮะเรเวนมันเป็นดีเทคเตอร์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วตรงนี้คือเหมือนว่าฝั่งสีแดงจะไม่สนใจที่จะกลับมากันฐานหน่อยแล้วอ๋อกลับมาอยู่นะเพิ่งเคลียร์เรื่องราวจากตรงนั้นเสร็จนะฮะตรงนี้ยังไงครับมันมีถอเข้ามาอย่างนี้บึ้มแล้วแล้วฝั่งสีน้ำเงินคุณจะอัปเกรดให้มันอัปเกรดสกิลมุดดินทำไมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาจะเล่นอะไรครับเนี่ยแล้วโอ้อัปเกรดบวกหนึ่งให้กับมิสไซล์แอทแทคเพิ่งมานะฮะในขณะที่ขึ้นบวก3ไปแล้วนะครับทั้งคู่เลยนะของผู้เล่นทั้ง2ฝั่งนะแล้วฝั่งเซมเงินเนี่ยอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับฝั่งโจมตีระยะไกลเพิ่งมานะเอาอุลตารีสแตกไปแล้วนะโอเคแล้วยังไงครับตรงนี้ส่งเซิร์คลิงคุณส่งเซิร์คลิงมามันก็ตายทิ้งเฉยๆนะถ้าจะเอาไปเคาน์เตอร์ตัวทอเนี่ยจะต้องมีจำนวนที่เยอะกว่านี้นะแล้วตรงนี้คอร์รัปเตอร์โอ้บินผ่านแป๊บเดียวเกือบตายนะตัวนี้แล้วยังไงออบิทอลคอมมานด์ต้องลงจอดก่อนนะจังหวะนี้โอเคครับตามนั้นแล้วตรงนี้ไม่สนนะครับส่งคอร์รัปเตอร์มาพ่นน้ำกรดใส่นะคอสติกสเปรย์นะฮะนั่นแหละครับใช้กับเป้าหมายที่เป็นสิ่งก่อสร้างเท่านั้นนะซึ่งมันก็จะลดเลือดสิ่งก่อสร้างไปเรื่อยๆนะแล้วตรงนี้มีโอเวอร์ลอร์ดมาดรอปเซิร์คลิงเพิ่มเติมนะแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงก็ต้องดึงขึ้นมากันนะแล้วในขณะเดียวกันไฮดรากับเลเกอร์ก็เข้ามาณจุดนี้ด้วยนะฮะ แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเป็นฝ่ายบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะคือบุกจนฝั่งสีแดงนี่ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะโอ้โหแล้วตรงนี้ต้องสแกนนะครับไม่มีดีเทคเตอร์นะไม่มีเรเวนนะใช้วิธีสแกนเอานะฮะถึงจะมองเห็นยูนิตที่มันมุดดินอยู่นะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงโอ้โหจะมาจอดตรงนี้นะทันไหมครับแล้วคุณดึงกลับทำไมครับนี่โอ้ยตายดึงมาซ่อมเหรอครับไม่ต้องดึงมาก็ได้ฮะคืออีกแป๊บเดียวมันก็จะถึงอยู่แล้วนะตอนนี้เปลี่ยนไปใช้คอสติกสเปรย์นะฮะพ่นใส่เลยนะครับแต่จังหวะนี้ต้องถอยก่อนนะครับถอยครับถอยสีน้ำเงินแล้วคุณส่งเซิร์ฟลิงไปสเกลอีกเหรอฮะตายนะลักษณะนี้อันนี้อะไรครับมีเอ็กซ์ทรักเตอร์ออนบอร์แก๊สนะฮะฝั่งเซนเมื่อเป็นการกดคอร์รัปเตอร์มาอีก1ตัวนะก็มีอุลตราลิสมาเพิ่มอีก1ตัวนะแล้วก็เป็นกองทัพที่น่าสนใจนะแต่ว่าเอ้ยอุลตราลิสเยอะไปนะผมว่าแต่ว่าอินเฟสเตอร์โอ้มีนิวโรพาราไซต์แล้วโอเคเป็นสกิลที่เอาไว้สะกดจิตยูนิตฝั่งศัตรูนะฮะของอินเฟสเตอร์นะแล้วตรงนี้ทำไมเขาไม่ขยายคลิปเพิ่มครับมีฮัลโหลสีน้ำเงินขยายคลิปหน่อยฮะโอเคไม่ขยายแล้วตรงนี้ก็เข้าปะทะกันแล้วครับจริงๆใส่ต่อแล้วก็ได้นะครับไม่คุณไม่น่าจะนี้นะไม่น่าถอยอ๋อเหมือนกับว่าเขาจะล่อให้ทอเข้ามาติดกับอินเฟสเตอร์นะฮะเพื่อที่จะได้ใช้นิวโรพาราไซต์นะอย่างนี้นะครับผมซิมูเลชันสักเซสฟูลนะครับสะกดจิตเรียบร้อยนะครับดึงมาเป็นพวกนะฮะแล้วก็ยิงฐานใหญ่แตกไปแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ก็แตกด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านนะแล้วตรงนี้โดนนะครับทอแตกหมดเลยนะฮะทอฝูงนี้และในขณะเดียวกันนะครับสีแดงก็เข้ามาณจุดนี้เช่นกันฮะมีไซโคนจำนวนหนึ่งนะฮะก็เยอะอยู่นะครับ BC 1ลำแล้วก็มีทอด้วยมีแต่อาวุธหนักทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าซัพพอร์ตด้วยอาวุธเบาอย่างเช่นไซโครนกับเฮลเลียนนะและในขณะเดียวกันสีน้ำเงินก็เข้ามาที่เบสนี้ด้วยเช่นกันนะดูทรงแล้วนะเขาน่าจะเล่นเบสเทรดกันนะก็คือแลกฐานนะครับมาวัดใจกันเลยนะครับว่าใครจะทำลายฝั่งตรงข้ามได้ก่อนนะแล้วตรงนี้ไซโคนแตก1แตก2นะครับผมเข้ามาอย่างนี้นี่พังป้อมได้อยู่แล้วนะฮะจำนวนยูนิตเยอะกว่านะแต่เขามีเลเกอร์มูดดินอยู่นะซึ่งไม่สแกนนะครับโอเคสแกนแล้วนะ
กว่าจะเห็นนะครับแต่สีน้ำเงินว่าไงไล่เก็บไซโครนตรงนี้โอ้โหชิ้นส่วนกระจุยกระจายนะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์เวลาเจอกับอุลตร้าลิสนะฮะไอ้พวกแบบเศษซากอ็อบเจกต์แร็กดอลทั้งหลายนะมันจะกระจุยกระจายอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ยังไงครับนิวโรพาราไซต์ใส่ไซโครนเลยนะเรียบร้อยหนึ่งไซโครนมาเป็นพวกแล้วยังไงครับฐานใหญ่ต้องยกขึ้นนะครับตรงนี้โอเคแตกหมดนะฮะต้องย้ายออร์บิทอลคอมมานด์นะครับจะไปลงตรงไหนนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ BC แตกไปอีก1ลำนะเป็นการพังที่แบบดุดันมากนะตรงนี้ยังไงครับดูทรงแล้วนี่ฝั่งสีแดงถ้าว่ากันบ้านไม่ได้เลยนี่ซึ่งก็มีโอกาสมากนะผมว่าฝั่งสีแดงน่าจะแพ้นะแล้วเขากดไซโครนมาอีก5คันแต่ก็ไม่แน่นะไซโครนนี่มันอาจจะพลิกเกมก็ได้นะดูทรงแล้วนะตรงนี้ยังไงครับแตกนะฮะมาแล้วครับไซโครนนี่ขนาดโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ยังเป็นตัวน่ารำคาญของเทอร์เรนได้ดีอยู่เช่นกันได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้มีอัปเกรดเพิ่มสปีดด้วยนะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะป่วนกว่าเดิมนะครับจริงๆมันก็สปีดมันก็ถ้าหากว่ากดอัปเกรดไปแล้วมันก็กลับมาเท่าเดิมนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วตรงนี้ยังไงฝั่งเสียน้ำเงินตรงไหนครับเซิร์กลิงเข้ามารุมแท้เลยฮะได้ไหมครับได้อยู่แล้วนะฮะไซคูนถ้าเจอเซิร์กลิงขนาดนี้มันแพ้จำนวนนะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อมีการปะทะกันเล็กน้อยนะแล้วฝั่งสีแดงยังไงฝั่งสีแดงไม่สร้างโปรดักชันเพิ่มนะฮะก็คงจะอย่างนั้นนะครับผมเบสนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่คนงานยังไงครับโอเคสั่งให้ไปเก็บแร่แล้วนะแล้วตรงนี้มีบรูทลอร์ดคอร์รัปเตอร์โอ้มีอินเวสเตอร์มีอุลตร้าลิสอีกผมว่ายากแล้วนะฝั่งสีแดงโอ้โหนี่คือสร้างมาได้นิดหน่อยก็ส่งไปโจมตีเลยนะโจมตีฝั่งศัตรูเพื่อที่จะป้องกันฐานนะครับแต่เขาจะกันได้ไม่เอ่ยดูทรงแล้วครับรูดหลอดบินหนีมาแล้วไงครับตรงนี้มีอินเวสเตอร์ใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะฮะเรียบร้อยครับและแล้วในที่สุดนะครับคุณสเตรนท์ฝั่งสีแดงก็ได้กดยอมแพ้ไปนะไม่มี GG ด้วยนะครับผมซึ่งก็เข้าใจได้นะโดนป่วนซะขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงกลางเกมมาจนช่วงท้ายเกมเลยนะแทบไม่ได้ออกจากบ้านเลยแทบไม่ได้เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมิสเตอร์โดบาลิน่าฝั่งสีน้ำเงินนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ